السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أمين يا رب العالمين ความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากแก่องค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมาที่เคารพรักทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรแด่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงเตาฟีกพวกเราทั้งหลายได้มีโอกาสมาพบกันนะในวันนี้ก็พบกับอาจารย์ชะมีมี่นี่เพื่อนกันนะครับผมดีใจเพื่อนๆเวลาเจอกันท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายวันนี้ก็เอาเรื่องพอดีเมื่อคืนไปพูดที่ลำเจดีเนื้อหาสาระมันยังพอมีประเด็นเหลืออยู่ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราทั้งหลายเป็นการเติมย้ำซ้ำทวนกันในเรื่องของอัลอามานะอามานะนั่นคืออะไรนักวิชาการก็ได้ให้ตารีฟหรือว่านิยามนะของคำว่าอัลอามานะก็คืออัตตะกาลีฟุลลตีกัลลฟัลลอฮุบิฮาอิบาดะฮูอามานะห์นั้นก็คือบรรดาภารกิจหน้าที่ซึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดเป็นกิจแก่บ่าวของพระองค์ด้วยกับอามานะห์เหล่านั้นวะกีลฮิยัลอีมานบางก็บอกว่าอามานะห์นั้นก็คือการศรัทธาเพราะมีปรากฏในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษนี้คัดสรรงานโดยท่านอิหม่ามอะห์มัดเชคอัลบานีบอกเป็นหะดีษซอฮีหะรายงานจากท่านอานัสรอฎิยัลลอฮุอันกล่าวมาขอตบนานะบีอุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิลากาลลาอีมานะลิมันลาอะมานะตะละฮูวะลาดีนะลิมันลาอะฮ์ดะละฮูท่านอานัสอิบนุมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันซึ่งเป็นซอฮาบะห์ที่ใกล้ชิดปฏิบัติพัดวีท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งแต่อายุ10ขวบนะบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์หรือนบีของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมิได้แสดงธรรมสั่งสอนพวกเรานอกเสียจากท่านได้กล่าวว่าลาอีมานะลิมันลาอามานะตะละฮูลาตัวนี้เนี่ยในด้านภาษานี่เขาเรียกว่าอัลลาลาอันนาฟิฮลินจินส์ลาที่มันปฏิเสธทั้งหมดเลยประเภทนั้นทั้งหมดแต่นักวิชาการก็อธิบายว่าหมายถึงไม่มีอีมานที่สมบูรณ์สำหรับบุคคลที่ไม่มีอามานะสำหรับเขาคนที่ขาดอามานะนี่ย่อมไม่มีอีหม่านที่สมบูรณ์แต่เอาตามตัวนี่อีหม่านมีเหลือเลยนะแต่ว่าโดยการอธิบายของนักวิชาการนี่คำว่าไม่มีอีหม่านในที่นี้หมายความว่าไม่มีอีหม่านที่สมบูรณ์และอีมานะกามิลุนเพราะอะไรเพราะอามานะเนี่ย
กับคำว่าอีหม่านมันรากเดียวกันมาจากรากเดียวอามีนายะมนุอัมนันอามานันแปลว่าปลอดภัยอีมานแปลว่าการทำให้ปลอดภัยอามานะก็แปลว่าปลอดภัยเหมือนกันเป็นที่วางใจเราแปลว่าอามานะแปลว่าความเป็นที่ไว้วางใจทำไมจึงวางใจเพราะปลอดจากสิ่งที่เป็นภัยจึงวางใจท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวไว้ในหะดีษที่ค่อนข้างจะยาวสักนิดหนึ่งนะจากท่านฮุดัยฟะห์อิบนุลยะมานรอฎิยัลลอฮุอันท่านได้กล่าวว่าฮัดดะธนารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่าลืมศอลาวาตแก่ท่านนบีด้วยนะอย่าปล่อยให้พลานิสงส์นี้ผ่านพ้นไปโดยที่เราไม่ได้อะไรอย่ากลายเป็นคนขี้เหนียวกับตัวเองศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮะดีษัยนกอดรออัยตุอะฮะดะฮุมาวะอะนะอันตะซิรุอัลอาคิรท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าเรื่องราวหะดีษในนี้ก็คือเป็นเรื่องที่นบีได้บอกได้พูดเนี่ย2เรื่องด้วยกันแน่แท้ฉันเห็น1ใน2นั้นแล้วแล้วฉันกำลังรอคอยอีกอันหนึ่งฮัดดะษะนาอันนัลอามานะตะนัซซะลัตฟีจัซริกุลูบิรริจาลตรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าให้เราฟังว่าแท้จริงอามานะนั้นมันได้ลงมาอยู่ในรากคำว่าจัซริกแปลว่ารากหรือโคนหมายถึงอัสลุชัยรากของสิ่งนั้นนั้นมันมาอยู่ที่รากของใจบุคคลอยู่ที่ก้นบึ้งเลยอามานะเนี่ยมันลงมาอยู่ที่ก้นบึ้งหัวใจของผู้คนซุมมานะซัลอัลกุรอานฟะอาลิมูมินัลกุรอานวะอาลิมูมินัสซุนนะติต่อมาพระมหาคัมภีร์กุรอานก็ได้ลงมาแล้วผู้คนทั้งหลายก็ได้รู้เรื่องราวจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานรู้หลักการบัญญัติของศาสนาและพวกเขาเหล่านั้นก็ได้รู้จากซุนนะว่ามีเรื่องใดที่จำต้องทำจำต้องหลีกห่างซุมมะฮัดดะษะนาอันรฟอิลอามานะต่อมาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าให้เราฟังถึงการยกออกไปของอามานะอามานะนี่จะถูกยกออกไปจากก้นบึ้งของหัวใจจากรากของใจอันนี้เรื่องน่ากลัวเกิดขึ้นได้กับทุกคนแม้กระทั่งคนพูดฟะกอละท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ายานามุรรอจูลอันนอมะตะฟะตุกบะดุลอามานะตุมินกัลบิฮิบุคคลนอนหลับเพียง1ครั้งนอนผ่านไปคืนนึงแล้วอามานะก็ถูกปลิดออกจากหัวใจของเขาถูกจับกุมถูกถอดออกไปนอนกลางคืนนี่แหละนอนผ่านไปนี่แหละพอเช้ามาน่าโดนเอาออกไปแล้วยกออกไปแล้วนะฟะยัดลุอะซรุฮามิซลัลวัคติแล้วร่องรอยของอามานะนั้นมันก็คงเป็นเหมือนกับอัลวัคติอิหม่ามนะวะวีเราะฮิมุลลอฮ์อธิบายว่าหมายถึงอัลอะซรุลยะซีรมันกลายเป็นร่องรอยเพียงเล็กน้อยเหลือร่องรอยเพียงเล็กน้อยเป็นจุดเป็นตุ่มเหมือนตุ่มเยอะไม่ละตุ่มไม่ได้ใหญ่ลงนะซุ่มมายาหน้ามุนเนามาจากต่อมาเขาก็นอนการนอนอีกหนึ่งครั้งผ่านไปวันหนึ่งนอนหลับไปผ่านไปวันหนึ่งฟะตุกบะดุลอามานะตุมินกัลบิฮิอามานะนั้นก็ถูกปลิดออกไปจากหัวใจของเขาหายไปแล้วไอ้ที่เหลืออยู่นั้นมันก็น้อยอยู่แล้วไปอีก
فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك ดังนั้นร่องรอยของมันของอามานะห์เนี่ยจึงคงอยู่เสมือนกับร่องรอยของอัลมัจจ์อัลมัจจ์อัลมัจจ์ก็คือตุ่มที่เกิดจากการพองไอ้บรรดาเนี่ยไม่เรียกพองเราก็เรียกพองพองมือพองมือพองใช่ไหมเหมือนกับผ่านไฟที่ท่านนั้นเด็กกลิ้งมันไปบนเท้าของท่านเวลาไปโดนของร้อนๆเกิดเป็นได้เป็นตุ่มที่มันพองเป็นตุ่มพองฟานาฟิลตาฟาจาร่ฮูมุนทะบิรันแล้วมันก็พองพองขึ้นนะเวลาเราเนี่ยวันๆแทบจะไม่ได้จับเลยเนี่ยจอบเสียมเนี่ยนึกษาว่าอร่อยอยากจะอะไรพวนดินอยากจะทำต้นไม้จะปลูกสวนอะไรต่างๆมือพองไปแล้วนะมันก็เกิดเป็นตุ่มพองขึ้นท่านก็จะเห็นว่ามันเนี่ยโปนออกมาจากฝ่ามือหรือเท้าของท่านมุนทะบิรันน่ะแปลว่าสิ่งที่มันสูงกว่าพื้นเนี่ยมุนทะบิรันเหตุนั้นจึงเรียกไอ้ที่มันสูงกว่าพื้นธรรมดาเรียกว่ามิมบัรอยู่มิมบัตมิมบัตแปลว่าไอ้ที่มันสูงยกสูงขึ้นมาเนี่ยเวทีเนี่ยคือมิมบัตไอ้มุนทะบิรันก็คือว่ามันโปนสูงกว่าระดับผิวหนังวะไลซะฟีฮิชัยอ์นไม่มีอะไรในนั้นเลยไอ้นี่ตุ่มโป่งพองออกมาเนี่ยไม่มีอะไรในนั้นซุมมาอะคะซะฮะซอตันฟะดะฮะรัจะฮูอะลาริจลิฮิตอมาท่านนบีเนี่ยสอนแล้วก็แสดงให้ดูด้วยนบีก็หยิบก้อนกรวดขึ้นมา1ก้อนแล้วก็กลิ้งมันไปบนเท้าของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลานบีสอนประกอบท่าทางซอฮาบะห์จะจําแม่นเลยทีเดียวเวลาพูดถึงหะดีษนี้ทุกคนจะนึกเลยวันนั้นเนี่ยเห็นจะจําได้เลยนบีเนี่ยหยิบก้อนหินขึ้นมาแล้วก็กิ้งไปบนเท้าของท่านนะฟายุสบิฮุนนาสยะตะบายะอูนก็คือถามว่ามันมีอะไรอ่ะในตุ่มใสๆไม่มีอะไรมีไอ้น้ำใสๆไม่มีอะไรนั่นแหละอามานะห์มันจะเป็นอย่างนั้นไอ้ของที่มองดูสาวว่าจะมีนะเวลามันไม่มีอยู่ในเขาเรียกอะไรเรียกกลวงนะอูซุบิลลาห์อันนี้จะเกิดกับพวกเรานะพี่น้องนะยิ่งคนเป็นพ่อเป็นแม่นี่เกิดแน่นอนเรื่องมานั่นจะกลัวหรอกนะมันก็จะมีข้อบกพร่องเราเนี่ยไม่ต้องไปว่าคนอื่นก็เราอย่างกับผมเนี่ยผมไม่เป็นไปว่าใครหรอกนะไอ้เรานี่มาทำโรงเรียนอยู่สมอเอกคลอง16บ้านอยู่บ้านป่าแล้วก็ลูกมันก็อยู่ตรงนู้นดูลูกชาวบ้านครับรับผิดชอบลูกชาวบ้านลูกในไส้เนี่ยถามว่าเราอยู่เฝ้าดูแลมันป่ะแน่นอนบางทีเราก็ไม่ได้อยู่ไงมันเป็นสารนังอยู่ตรงไหนเนี่ยเรารู้มั้ยเนี่ยมันก็บกพร่องเพราะนั้นเราเนี่ยมันมีข้อบกพร่องเมื่อเรายังมีข้อบกพร่องก็อย่าไปโจมตีอย่าไปว่าคนอื่นเขาว่าให้มันดีที่สุดแล้วเราค่อยไปว่าแต่มันจะมีไหมแหละประเภทดีเรียมไม่มีบกพร่องเลยหรือมีไหมไม่มีหรอกถ้าตราบใดที่เรายังมีข้อบกพร่องก็อย่าไปว่าคนอื่นเขาง่ายๆนะไม่ใช่ว่าเราเป็นตัวครูแล้วก็มันเรียมไปหมดไม่ใช่หรอกสอนหนังสือนี่แหละมันไปทุ่มให้กับลูกชาวบ้านมากกว่าลูกตัวเองในเรื่องนี้เกิดขึ้นก็คนที่สอนหนังสือบางทีไปเที่ยวสอนใครจะใครนะแต่สอนลูกตัวเองสอนได้ไหมเคยตั้งคำถามว่าลูกผู้รู้โดยส่วนใหญ่ในบางทีก็ไม่ได้เรียนศาสนาแต่คนไหนที่ว่าลูกก็เรียนศาสนาจบมาไปเรียนโรงเรียนนอกกลับมาเป็นครูตามพออัลฮัมดุลิลละห์แต่มันก็มีจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่ว่ามันก็ไปทางไปเรียนจบมอนั่นมอนี่ไปเป็นพนักงานเป็นข้าราชการไปทำงานทำการทำธุรกิจใช่ปะมันก็มีเยอะ
บางทีบอกใครแต่ใครนี่เชื่อกันหมดแหละใครก็เชื่อหมดแต่เวลาบอกลูกบอกเมียเนี่ยไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยฟังก็ให้รู้ไว้ว่าอัลลอฮ์กำหนดคนเราเองเป็นคนที่บกพร่องไม่มีความสมบูรณ์อย่าเข้าใจว่าเราเป็นคนสอนคนและจะสอนคนได้ทุกคนเดี๋ยวจะไปเข้าใจผิดสำคัญตนผิดว่าสอนคนได้ทุกคนไม่อัลลอฮ์จัดคนประเภทที่ทำให้เราเนี่ยเสียเครดิตได้เสียรางวัลได้ก็คือคนที่เราสอนไม่ได้จะได้เข้าใจว่าใช่ว่าทุกคนจะสอนคนได้ทุกคนไปโดยเฉพาะคนที่เที่ยวสอนคนทั่วไปใช่ว่าจะสอนคนได้ทุกคนไปมันจะมีคนประเภทที่สอนไม่ได้แล้วมันไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกคนใกล้นี่ต้องยอมรับนี่เราต้องยอมรับนะโอ้เวลาไปพูดถึงคนอื่นแล้วโอ้ยเต็มที่แต่กลับไปที่บ้านนี่คนละเรื่องกันเลยใช่หรือเปล่าเราก็ต้องสำเนียกเขาเรียกต้องสำเนียกนะต้องสำเนียกเก็บเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาตัวเองว่าอ๋อเรานี่มันก็ไม่ได้ว่าดีเด๋อะไรนะอ่ะต่อมาฟายุสบิฮุนนาสุยะตะบายะอูนาแล้วผู้คนทั้งหลายก็เข้าสู่ยามเช้าในสภาพที่ทำข้อตกลงกันจะซื้อจะขายกันفلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال ก็เกือบจะไม่มีคนหนึ่งคนใดเลยที่ปฏิบัติอามานะคือไม่มีความซื่อสัตย์ความเป็นที่ไว้วางใจเลยจนกระทั่งทั้งที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเกือบจะไม่มีคนหนึ่งคนใดปฏิบัติอามานะนั้นเลยเนี่ยนะฮัจจายุกอละจนกระทั่งถูกกล่าวขานกันว่าอินนฟีบานีฟูลานินรัจุลันอามีนันแท้จริงในลูกหลานของนายกรนายคอนในคอคนในตระกูลนั้นในเผ่านั้นมีคนที่เป็นอามีนอามีนคือใครอะไรอามีนอามีนคือคนที่มีอามานะลือกันว่าคนในตระกูลนั้นคนในเผ่านั้นเป็นคนที่มีอามานะนะฮัตตายูกอลลิรรอจุลิจนกระทั่งถูกกล่าวขานแก่คนคนหนึ่งว่ามาอัจลาดะฮูมาอัฟรอฟะฮูเขาช่างเป็นคนที่มีความกล้าหาญชาญชัยเสนิกรัยเขาช่างเป็นคนที่มีความสุภาพเจนทิลแมนก็เจนทิลแมนโอ้มีความเป็นสุภาพบุรุษคนเนี่ยไปลือคนคนนี้เป็นคนมีความสุภาพสุขุมคัมภีรภาพนะมาอากอลาหูเขาช่างเป็นคนที่มีสติปัญญาล้ำเลิศโอ้ยเก่งเป็นคนมีปัญญาดีเอาไปลือกันมันก็เป็นเพียงแค่เสียงลือเสียงเล่าอ่ะนบีว่าไงว่ามาฟีกัลบิฮิมิธกอลุฮับบะตินมินคัรดะลินมินอีมานินถ้าว่าในหัวใจของคนคนนั้นหาได้มีแม้เพียงน้ำหนักของเมล็ดผักกาดหนึ่งเมล็ดจากอีหม่านบางทีอีหม่านในใจเนี่ยแทบจะไม่มีเลยแม้ทั้งน้ำหนักของเมล็ดผักกาดเพราะอีหม่านกับอามานะมันผูกพันกันคนเราเนี่ยถ้ามีอีหม่านจะมีอามานะอีหม่านสูงอามานะก็เข้มข้นเป็นคนที่มีความเคร่งครัดจะซื่อสัตย์ถ้าอีมานมันบางเป็นเปลือกกระเทียมเนี่ยนะกระเทียมนะไปหาซื้อได้ตลาด16เนี่ยเยอะนะกระเทียมหอมเนี่ยนะไอ้นุ่นก็ดังเออกระเหนียวสังขยากระบุดูนะเวลาไปก็ไปเย็นวันพฤหัสนะนั่นน่ะตลาดนัดเย็นกับเช้าวันเสาร์ตลาดนัดเช้าซื้อคงซื้อของเสร็จเรียบร้อยทำไมแวะอัลฟาที่ห้าจานรอนซิกินแล้วก็เลยไปสมอเอกแวะไปอัลฟาละทำทรงทำสวนไว้ให้เรียบร้อยไปนั่งกินบรรยากาศตรงนั้นนะไปได้เลยนะพี่น้องนะแวะกันเข้าไปได้พยายามจะทำให้มันร่มรื่นลงก็ต้นไม้ไปเยอะตอนนี้หมดก็ต้นไม้ไปเยอะจากท้องนาที่ไม่มีอะไรเลยนะฉะนั้นนี่คนเราถ้ามีอามานะ
แสดงว่าคนคนนั้นมีอีมานคนที่มีอีมานจำต้องมีอามานะมันเกือบจะเป็นตัวเนื้อเดียวกันนั้นคนมุมินก็คือคนที่มีอีมานใช่ไหมมุมินก็คือบุคคลที่ผู้คนทั้งหลายปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและเกียรติยศของเขาแปลว่ามุมินจะไม่ไปละเมิดชีวิตคนอื่นจะไม่ไปละเมิดทรัพย์สินเกียรติยศคนอื่นนี่มุมินมุสลิมก็เช่นนั้นแหละเพราะคำว่าซาลิมาก็แปลว่าปลอดภัยเนี่ยเราเรียนกันมาตั้งนานแล้วเราแยกออกไม่อีมานอิสลามอีมานกับอิสลามนั้นมันมาจากความหมายเดียวกันว่าอีมานก็แปลว่าปลอดภัยคำว่าอัมนุอามานก็แปลว่าปลอดภัยทำไมมันถึงปลอดภัยก็เพราะเรามีศรัทธาเราจึงปลอดภัยในโลกหน้าใครไม่มีศรัทธาในโลกนี้โลกหน้าประสบภัยแน่นอนเอาดูบิลที่เราเป็นมุสลิมก็เพราะว่าเราทำตัวเราให้ปลอดภัยด้วยดำเนินสู่วิถีอิสลามคำว่าอิสลามแปลว่าทำให้ปลอดภัยคนเป็นมุสลิมอ่ะมันซาลิมัลมุสลิมูนะมินลิซานิฮิวะยะดีบุคคลที่บรรดาพี่น้องมุสลิมด้วยกันปลอดภัยจากลิ้นและมือของเขาแปลว่าไม่ไปประทุษร้ายคนอื่นไม่ว่าจะด้วยกับกำลังกายกรรมหรือวาจานั่นมุสลิมแต่ถ้าเป็นมุมินล่ะมันอามีนะฮุนนาสอะลาอัมฟุซิฮิมวะอัมวาลิฮิมวะอะอราดิฮิมเอากะมากอลมุมินก็คือบุคคลที่ผู้คนทั้งหลายไม่ใช่เฉพาะมุสลิมอย่างเดียวและผู้คนทั้งหลายเกิดความปลอดภัยวางใจต่อชีวิตทรัพย์สินเกียรติยศของพวกเขาเหล่านั้นว่าจะไม่ถูกระรานไม่ถูกเบียดเบียนไม่ถูกกระทําล่วงล้ําก้ําเกินจากมุมินคนนั้นนั้นคนที่เป็นมุมินคือคนที่อะไรคนที่อยู่กันอย่างปกติสุขกับบรรดาเพื่อนบ้านอยู่กับใครก็ญาติดีไปหมดไม่เป็นภัยกับใครนบีว่าไงวัลลอฮิลายุมินุวัลลอฮิลายุมินุวัลลอฮิลายุมินุขอสาบานต่ออัลเลาะห์ว่าจะไม่เป็นผู้มีศรัทธาโดยสมบูรณ์3ทีนบีว่าซอฮาบะห์เลยต้องถามว่ามันใครนบีบอกว่ามัลลัมยะมันจารุฮูบาวะอิกะฮูบุคคลที่เพื่อนบ้านของเขาไม่ปลอดภัยจากบาวะอิกะฮูไอชาราอิราหูคือความชั่วของเขาถ้าอยู่กันข้างบ้านแล้วก็ทะเลาะกันแล้วก็แสดงว่าอีหม่านเรามันบางคนเราอยากจะปลอดภัยเนี่ยถามว่าก็ต้องเตรียมสิ่งที่ป้องกันภัยใช่ไหมมันไม่มีรั้วอะไรจะดีเท่ากับรั้วบ้านของเพื่อนบ้านที่เขามีจิตใจผูกพันอยู่กับเราช่วยดูแลบ้านเราใช่ไหมนั้นอย่าไปทำลายรั้วบ้านตัวเองทำลายรั้วบ้านตัวเองฉันเนี่ยคนสอนหนังสือนะสอนหนังสือมา20กว่าปีเนี่ยนะทำโรงเรียนเนี่ยบ้านๆอยู่รอบๆโรงเรียนเนี่ยบางทีเรื่องที่กุ้มที่สุดก็คือลูกศิษย์ไปมีเรื่องกับชาวบ้านข้างๆเราก็ฟาดมันน่ะแหละแล้วเราก็บอกว่ามึงเนี่ยทำลายรั้วโรงเรียนแทนที่จะเอาไปญาติดีกับเขาเนี่ยไปทำดีกับเขามันจะได้เป็นรั้วดูแลความปลอดภัยแห่งโรงเรียนอยู่ไรล้อมเนี่ยดันไปพังรั้วไปทะเลาะกับข้างบ้านข้างโรงเรียนนี่นะเพราะนั้นเราอยากจะอยู่แบบปลอดภัยเราก็ต้องตัวเราก็ต้องเป็นที่ปลอดภัยแล้วก็คนอื่นก็ปลอดภัยจากความไม่ดีของเราถ้าเราไม่สามารถจะทำความดีอันใดได้อย่างที่ควรจะเป็นน่ะนะนบีว่าไงอยู่ในบ้านอย่าไปทำร้ายคนอื่นเขานั่นแหละซอดาเกาะห์แล้วออกไปแล้วก็ไปเฉ่งกับข้างบ้านแล้วเช้ามาก็เฉ่งกันแล้วเนี่ยมันไม่ใช่นะใช่ไหมวะละกัดอะตาอะลัยยะซะมานุนว่ามาอุบาลีอายุคุมบายาตุและแน่แท้มันได้มีช่วงเวลาหนึ่งมาหาฉันแล้วอันนี้เป็นคำพูดของท่านปรุไดฟาอิมเลียมาและฉันก็ไม่แคร์ด้วยว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านที่ฉันได้ทำข้อตกลง
หรือฉันเนี่ยไปให้สัตยาบันในการเป็นผู้นำนะอันนี้ก็คือสิ่งที่ฮะดีษได้กล่าวเอาไว้เราจะเห็นได้ว่าเรื่องของอามานะจะถูกถอดออกไปจากก้นบึ้งหัวใจของมนุษย์มันจะเกิดขึ้นและมันจะเกิดขึ้นมากเลยในยุคของพวกเราทั้งหลายนี่เพราะนั้นต้องเป็นเรื่องที่เราทั้งหลายก็ต้องไปตรวจสอบดูภารกิจหน้าที่ที่อัลลอฮ์กำหนดไว้แก่เราทั้งหลายว่ามันขาดตกบกพร่องตรงไหนเพราะเรื่องที่อัลลอฮ์จะสอบเนี่ยคืออามานะของเราอัลลอฮ์ไม่ไปสอบอามานะคนอื่นก็เรื่องของคนอื่นก็คือคนอื่นนะครอบครัวของเราคืออามานะอัลลอฮ์จะสอบเรื่องของครอบครัวเราอัลลอฮ์ไม่ไปสอบครอบครัวอื่นหรอกครอบครัวนั้นก็ไอ้คนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวก็รับผิดชอบไปต่างคนต่างรับผิดชอบนะงานมันเยอะอยู่แล้วงานเราอาจารย์อิสมาอีลวิสุทธิปานีรอฮิมุลลอฮ์นะครับก็ว่าครูแอบอกว่างานนี่มันเยอะทุกวันนี่มันไม่ใช่หรอกงานพวกเราจริงๆน่ะมันไม่เยอะงานชาวบ้านสักครึ่งเอางานชาวบ้านมาเอาเรื่องของชาวบ้านน่ะมางานก็เลยเยอะดิว่างานเราน่ะมันเคลียร์ซะหน่อยดิเคลียร์ดูที่ว่าเออไหนมันงานเรางานเขาไปเอางานเข้ามาโอ้โหเรื่องก็เต็มกันไปหมดสมบรณากตยวใช่ป่ะรกกระบาลไปหมดอ่ะมาดูต่อจากท่านอับดุลลาฮ์อิบนุอัมรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอันรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัรบะอุนอิซากุนนะฟีกะสี่ประการเมื่อปรากฏว่าสี่ประการนั้นอยู่ในตัวท่านฟาลาอะลัยกะมาฟาตะกะมินัดดุนยาก็ไม่ต้องไปอีนังขังคอไปวุ่นวายอะไรสิ่งที่มันผ่านพ้นท่านไปจากเรื่องโลกดุนยานี้ดุนยานี้ไม่ได้นั่นไม่ได้นี่ก็ไม่ต้องไปกุ้มถ้ามันมีสี่อย่างอยู่ในการปฏิบัติของเราเนี่ยดุนยานี่มันไม่ได้นั่นไม่ได้นี่ก็ช่างมันไปไรไม่ต้องไปกุ้ม 1. ฮิฟซุอามานะเรื่องแรกเลยฮิฟซุอามานะรักษาอามานะคือหน้าที่ในอิสลามเนี่ยพูดเรื่องสิทธิและหน้าที่ทุกคนมีสิทธิทุกคนมีสิทธิอันพึงมีพึงได้เมื่อเกิดสิทธิย่อมมีหน้าที่คนที่มีหน้าที่คือคนที่มีสิทธิ์คนไม่มีหน้าที่นี่ย่อมไร้สิทธิ์เห็นไหมคนที่มีหน้าที่คือคนที่มีสิทธิ์คนที่ไม่มีสิทธิ์แสดงว่าไม่มีหน้าที่งงไหมมันผูกพันกันสิทธิของบ่าวอันเป็นกิจของอัลลอฮ์อย่าไปบอกว่าเป็นหน้าที่ของอัลลอฮ์เราไปกำหนดหน้าที่กับตัวฮันไม่ได้แต่เป็นกิจของพระองค์เป็นกรณียกิจของพระองค์สิทธิของบ่าวอันเป็นกิจของอัลลอฮ์ก็คือการที่บ่าวนั้นให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์เชื่อในอัลลอฮ์องค์เดียวมีเตาฮีดอิบาดัตต่ออัลลอฮ์เท่านั้นแล้วพระองค์ก็ตอบแทนบ่าวนั้นด้วยกับสวงสวรรค์นี่คือกิจของอัลลอฮ์เมื่ออัลลอฮ์มีกิจมีหน้าที่ต่อบ่าวบ่าวมีสิทธิจากพระองค์ท่านก็ย่อมมีหน้าที่ที่บ่าวจะต้องปฏิบัติต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือการอิบาดะห์ให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวยังผูกพันกันสิทธิของมนุษย์กับตัวของมนุษย์ก็คือหน้าที่ของมนุษย์คนนั้นที่จะต้องปฏิบัติกับตัวของเขาร่างกายของเรามีสิทธิไหมมีหน้าที่ของเราก็ต้องดูแลอัลลอฮ์ประทานอวัยวะในร่างกายมาเรามีหน้าที่ที่จะต้องดูแลมันควบคุมมันใช้มันไปในวิถีทางที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมไม่ใช่ไปในเรื่องเกะกะอัลลอฮ์ให้ตามาก็มองในเรื่องดีๆไปดูอะไรจะอะไรเกะกะหูนี่อัลลอฮ์ให้มานี่ก็ฟังเรื่องดีๆไม่ใช่ไปฟังอะไรจะอะไรก็ไม่รู้มือไม้นะปากลิ้นพูดเรื่องดีๆอ
อิบาดัตเนี่ยเยอะไหมเยอะซอบัตคนหนึ่งบอกโอ้ยอิบาดัตมันเยอะเหลือเกินงานมันเยอะเหลือเกินนะในบอกทันทีสิว่าไอที่พอจะทำได้นะง่ายๆเลยนะนบีว่าไงให้ลิ้นของท่านเปียกชุ่มด้วยการดิกรุลลอฮ์ดิเก็ตบ่อยๆที่ลิ้นเนี่ยลูกมาช็อต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 เช้ามาแค่ช็อต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 คุยทั้งวันคุยขมงชงชาเย็นคุยพกบุ้งน้ำท่วมถุงพกบุ้งโรงเรียนคุยอะไรต่ออะไรเยอะแยะนะเพราะนั้นเนี่ยใช้อวัยวะในร่างกายนี่ซึ่งมันเป็นสิทธิของมันอันเป็นหน้าที่ของเราจะต้องปฏิบัติให้มันถูกต้องใช้ไปในเรื่องที่ถูกที่ควรอย่าใช้ผิดแสดงว่าเราไม่รักษาอามานะมันเป็นของฝากอามานะในความหมายนึงแปลว่าวะดีอะห์แปลว่าของฝากอัลลอฮ์ฝากไว้ให้กับเราดูแลมันสิเห็นไหมถึงเวลาอัลลอฮ์เอาคืนแล้วก็จะเศร้าคนเราจะไม่เห็นคุณค่าของสิ่งใดจนกว่าจะสูญเสียสิ่งนั้นไปตอนมีตาไม่รู้จักจะใช้ตาไปในทางที่ดีพอตาเริ่มเป็นต้อเอาแล้ววุ่นวายเลยเว้ยหน้าต้อลงต้อกระจกต้อตะวักกระบวยอะไรเยอะแยะเห็นไหมพอลามองไม่เห็นดูไม่ได้เอาเลยขาแข้งเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาดีๆไม่รู้จักใช้ไปในเรื่องดีๆใช่ป่าวพอถึงเวลาอัลลอฮ์เอาคืนไอตอนฝากไว้ไม่ดูแลนึกเอาคืนพอเอาคืนอีกทีนี้ไปไหนก็ไม่ได้ยุ่งยาขึ้นมามันก็เดือดร้อนคนอื่นก็ดิไอ้ตอนดีๆไม่ไปอุ้มรอดยีเนี่ยเวลานั่งรถเข็นเอาแล้วก็ต้องเดือดร้อนคนอื่นก็ละดิใช่หรือเปล่าเราก็จะไปเห็นคุณค่าแหละเพราะนั้นไอ้ตอนมีอยู่จงเห็นคุณค่ามันเสียแต่เนิ่นๆอย่าให้มันสูญเสียไปจงเห็นคุณค่าของมันนะเวลาสุขภาพร่างกายใช่ไหมรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนิอัมมาตานิมักบูนุนฟีฮิมากะซีรุมมินันนาสมีความสุขอยู่2ประการที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้ซึ่งมนุษย์เนี่ยถ้าเป็นราคาสินค้านี่ก็แปลว่าจ่ายไม่ได้สมราคาไม่ได้เห็นคุณค่าของมันใน2สิ่งนั้นที่เป็นนิอามะห์อัศฮะตุวัลฟาราห์1สุขภาพใช่ไหมไอตอนสุขภาพร่างกายดีกันรอไปแบบไม่บัญญัติบัญญังตะบี้ตะบันเอาเข้าไปใช่ไหมเวลาไม่ดีขึ้นมาเอาแล้วอยู่วัลฟาราห์ความว่างเกษียณแล้วทำอะไรเป็นเนี่ยมัดนะเกษียณแล้วหนึ่งเป็นเนี่ยมันมีเวลาว่างก็ใช้ไปที่อ่านกุรอานละหมาดใช่ไหมไปสู่เราฟังแปลอะไรต่ออะไรก็ว่าไปใช่ไหมมีเงินบำนาญก็ทำซะดะกอไปบ้างเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ขนไปได้ไม่หมดหรอกเทลงไปในหลุมด้วยหรือเปล่าล่ะเราก็รู้จักในการที่จะใช้สิ่งเหล่านี้ให้ก่อเกิดประโยชน์แต่มนุษย์มักจะไม่เห็นคุณค่าของมันโดยเฉพาะเวลาเนี่ยนะสำคัญท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวต่อมาวะซิดกุฮะดีษข้อที่1รักษาอามานะแล้วมันจะสูญเสียอะไรในโลกดุนยานี้ก็ไม่เป็นช่างปะไรช่างหัวมันนะจะเป็นอะไรไปวะซิดกุฮะดีษมีความสัตย์จะในคำพูดคำจาพูดจริงพูดเรื่องจริงพูดให้ตรงพูดให้กงพูดจริงไม่ได้ทำให้อาจารย์สั้นลงพูดโกหกไม่ได้ต่ออาจารย์ให้ยาวขึ้นพูดจริงก็ให้พูดไปเลยพูดจริงก็ได้พูดจริงเห็นไหมบางคนว่าพูดจริงให้พูดไปเลยไม่ได้เว้ยโดนไข้โป่งเว้ยเดี๋ยวตายเว้ยแล้วใครแล้วมันไม่ตายการพูดจริงเนี่ยไม่ได้ทำให้อายันเราสั้นลงอายุไขของเราเนี่ยแต่อายุไขของเราจะมีค่ามากถ้าเราอยู่กับความจริง
มันจะมีประโยชน์อะไรล่ะเรามีอายุยืนยาวแต่อยู่บนความโกหกอะอยู่บนความมุสาไม่มีประโยชน์อะไรให้อยู่เป็นพันปีด้วยแต่พูดความจริงแม้เพียงหนึ่งวันก็มีประโยชน์มากมายแล้วเกิดคุณแก่ตัวเยอะแยะเหลือขนาดนับพูดโกหกก็ไม่ได้ทำให้อาจารย์สั่นลงนะพูดจริงก็ไม่ได้หมายความว่าคนมันก็จะรักเราไปทั้งโลกหรือเกลียดเราไปทั้งโลกไม่ใช่หรอกมันก็ต้องปนกันไปสองอย่างนั่นแหละนะคนรักถ้าผืนหนังคนชังถ้าผืนเสือพูดไปก็แล้วกันมันก็มีอย่างนี้แหละพูดจริงอ่ะคนรักคนชอบมันก็มีพูดโกหกคนรักคนชอบมันก็มีประเด็นไอ้คนรักคนชอบมันให้คุณให้โทษกับเราได้ไหมมันให้สวรรค์นรกกับเราได้ไหมแล้วจะไปนั่งขังขอบกับมันทำไมใช่ไหมพูดไม่จริงก็ไม่ใช่ว่าเป็นการตัดรอนอายุขัยสั้นลงเพราะนั้นถ้าเราอยู่กับความจริงฟะอินนัสซิดกะยะฮดีอิลัลบิรวะอินนัลบิรยะฮดีอิลัลญันนะนบีบอกอะลัยกุมบิสซิดพวกท่านทั้งหลายจงมีความสัตย์จริงเวลาพูดพูดจริงทำทำจริงทำตรงกับพูดไอ้ที่พูดนะทำด้วยหรือที่ห้ำเนี่ยอย่าไปทำฟะอินนัสซิดกะยะฮดีอิลัลบิรก็แท้จริงความสัตย์จริงมันจะนำพาไปสู่ความดีและความดีจะนำพาไปสู่สวรรค์อย่าโกหกเพราะอะไรฟะอินนัลกะซิบะยะฮดีอิลัลฟุจูรไอการโกหกมันจะนำพาไปสู่การทำความชั่วคนเราโกหกครั้งหนึ่งเดี๋ยวก็ต้องโกหกครั้งต่อไปโกหกเรื่อยไปเป็นลูกโซ่ไม่ช้ามันก็พันธนาการตัวเองมันนึกขึ้นได้ทิ้งอัลลอฮ์โซ่เต็มตัวกูไปแล้วโกหกใช่ป่ะฟะอินนัลวะอินนัลฟุจูรยะฮดีอิลันนาร์วัลยาซุบิลลาห์ความชั่วนำไปสู่นรกกับภูมิพูดจริงรักษาอามานะพูดจริงรักษาอามานะพูดจริงวะฮุสนุคอลีกะตินไอ้วะฮุสนุลอัคลากมีมารยาทอันงดงามสวยงามคนที่มีอีหม่านคือใครนบีว่าไงอักมาลุลมุมินีนอีมานันอัสนุฮุมคุลุกอมุมินที่มีอีหม่านสมบูรณ์ที่สุดในหมู่พวกเขาเหล่านั้นน่ะก็คือคนที่มีมารยาทงดงามที่สุดเห็นไหมซอฮาบะห์มาถามว่าอะไรที่มันทำให้คนเนี่ยเข้าสวรรค์มากที่สุดนบีตอบ2 อย่าง1ตักวัลลอฮ์วะฮุสนุลคุลุก1สังวรตนรักษาคำชายคำห้ามอัลลอฮ์ใช้ปฏิบัติสุดความสามารถอัลลอฮ์ห้ามหลีกห่างโดยสิ้นเชิงตักวาวะฮุสนุลคุลุกมีมารยาทงดงามใช่ไหมแล้วถ้าสองสิ่งที่มันจะทำให้คนเข้านรกมากที่สุดวะลิยาซุบิลลาห์คืออะไรอัลฟัมวัลฟัรจุปากกับทวารอวัยวะเพศเพราะฉะนั้นนี่ให้เราเป็นคนที่มีมารยาทมารยาทมันมีสองอย่างหนึ่งเมาฮีบีเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาตั้งแต่ต้นเลยเขาเป็นตอบีอัตเป็นนิสัยเป็นกมลสันดานของเขาเลยเขาเป็นคนนุ่มนวลสุขุมคัมภีรภาพเป็นคนหนักแน่นมาตั้งแต่เกิดไม่ลมสั้นใช่ไหมอัลลอฮ์ให้เขามีคุณลักษณะที่ว่านี้มาตั้งแต่เกิดนี่เขาเรียกเมาฮีบีอัลลอฮ์ประทานให้สองก็เรียกกัสบีเป็นเรื่องที่ขวนขวายอุตสาหะภาคเพียรก็คือต้องฝึกฝนขัดเกลาไปและเรื่องการมีมารยาทที่งดงามเป็นเรื่องที่มีมาก่อนอิลมูก็คือก่อนรู้ก่อนจะเป็นคนรู้ต้องเป็นคนที่มีความเรียบร้อยเรียมในเรื่องมารยาทจรรยามารยาทซะลัฟซอลิห์เวลาเขาจะส่ง
ลูกไปเรียนกับครูคนหนึ่งคนใดนี่ก็ตามไปดูพฤติกรรมการกระทำของครูคนนั้นก่อนว่าปฏิบัติตนตามสุนนะท่านนบีหรือไม่มีมารยาทที่งดงามหรือไม่แล้วก็เอาลูกไปฝากเอาไว้ใช่ไหมเคยเล่าให้ฟังแล้วจำได้ไปอิหม่ามมาลิกอิบนุอานัสอิหม่ามมาลิกีตอนยังเป็นเด็กๆมะแกเนี่ยมะแกก็พันสระบันให้พันสระบันให้ลูกนะบอกกับลูกว่าไงเจ้าจงไปหาอัรรอบีอะไปหารอบีอะรอบีอะนี่เป็นอาเลมใหญ่ไปหารอบีอะและจงเอามารยาทของรอบีอะก่อนที่เจ้าจะเอาความรู้ของเขาไปอยู่กับครูนะมีไหมข้อนี้ถ้าเรามี3ตัวนี้อัลฮัมดุลิลลาห์เรียกว่า3ใน4แล้วนะไปเช็คของใครของมันเราไปเช็คของเราเองไม่ต้องไปเช็คของคนอื่นนะ1ฮิฟซุอามานะรักษาอามานะ2ซิดกุฮะดีษมีวาจาสัตย์พูดจริงอย่าโกหก3ฮุสนุคอลีกะเป็นคนที่มีมารยาทงดงามวะอิฟฟะตุนฟีตุอมะอิฟฟะมีความบริสุทธิ์ระวังตนให้เกิดความบริสุทธิ์ในเรื่องอาหารการกินจะกินอะไรก็ดูหน่อยจะกินอะไรก็ต้องดูนิดพิจารณาหน่อยนะอะไรที่มันกำกวมอะไรที่มันชูบุหัดก็เลี่ยงเสียของกินที่ฮาลาลชัดเจนเยอะแยะเปรึกกินไม่วัดไม่ไหวแล้วไม่จะต้องไปแลกหรือไปเสี่ยงกับไอ้ของที่มันคุ้มเคือนะหิวก็ไม่เป็นไรหรอกไม่เจอร้านนี้เดี๋ยวก็ไปเจอร้านหน้ามันจะตายเจอแล้วบวชมา14ชั่วโมงน่ะเดือนรอมฎอนน่ะบวชมาเป็นเดือนไม่เห็นตายเลยก็อดอีแค่15นาที20นาทีครึ่งชั่วโมง2ชั่วโมงจะตายเชียวล่ะใช่ไหมที่อดน่ะคือเราสามารถอดของฮารามได้ทำไมอ่ะก็เดือนบวชนะของฮาลาลชัดๆอยู่ในตู้เย็นอยู่ในตู้กับข้าวขอฟาชีเอาไว้นะของฮาลาลมาฮาลาลกินไหมยังอดได้เลยเพราะมันบวชอยู่เขาไม่ให้กินก็นะของดีเนี่ยยังไม่กินเลยของฮารามต้องไปแยแสมันทำไมไม่ต้องไปอยากเห็นไหมเรียกว่าเรื่องกินเนี่ยต้องสะอาดต้องรอบคอบ4ตัวนี่พี่น้องกลับไปเช็คดูถ้าจะยังกินไม่เลือกอยู่นั่นก็แสดงว่าอันนี้ชักหน้ากลุ่มเหมือนกันกินไม่เลือกเจออะไรกูเป็นกินเนี่ยนะมี4อย่างนี่นบีเฉพาะฉันว่านะหะดีษนี้พอแล้ววันนี้ได้หะดีษนี้น่ะพอแล้วทุกคนนำไปปฏิบัติรวมถึงตัวฉันนำไปปฏิบัติเนี่ยทุกคนได้กุศลกันหมดเลยเห็นไหมฉันชมิมิบอกว่าเอาไปทำไปอ่านกันไปว่ากันแล้วฉันก็ได้บุญพี่น้องก็ได้บุญใช่ไหมก็เดี๋ยวก็บอกใครแน่เรื่องความดีมันก็ได้ผลบุญเท่ากับคนทำบางทีเรื่องบางเรื่องไม่ต้องทำเยอะไม่ต้องเรียนเยอะเรียนเยอะล้นบางทีเรียนกันโอ้ทั้งวันเนี่ยนะทนายเนี่ยยีโอ้เรียนกันทั้งวันปรากฏว่าโอ้ยล้นไปเพลิดเพลินบางทีเนี่ยเนี่ยหะดีษนบีเนี่ยมันยิ่งใหญ่ไงหะดีษนบีเนี่ยยิ่งใหญ่นะหะดีษนี้เป็นหะดีษซอฮีฮะนะอิหม่ามอะห์มัดรายงานนะว่าอยู่ในซินซิละอัลอะหะดีษอัสซอฮีฮะของอัลบานีเพราะนั้นเนี่ยพี่น้อง4ตัวนี่เป็นมาตรฐานที่เราจะไปเช็ควัดกันขึ้นต้นด้วยอามานะสำคัญนะ2พูดจริง3มีมารยาทงดงาม4ระวังเรื่องกินเท่านี้แหละมันจะมีอะไรกันแต่เท่านี้แหละมันก็ยากนะไอ้จะว่าง่ายแล้วมันก็ยากนะถ้าเราจะเคร่งครัดกับมันนะเอ้ามีนิดหนึ่งอามานะห์ที่สำคัญที่สุดใหญ่ที่สุดรู้ไหมเรื่องอะไรมานะอิบาดะห์การอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คืออามานะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะมันคือสิทธิของอัลลอฮ์ที่เป็นหน้าที่ของบ่าว
และในบรรดามวลอิบาดะห์ทั้งหลายไม่มีอิบาดะห์ใดจะใหญ่เท่ากับเสาของศาสนาละหมาดเรื่องละหมาดเนี่ยจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอัมร์อิบนุลอาศ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมาเช่นเดียวกันอันนี้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนะฮูซะกะระศ็อลาตะยะมันมีวันหนึ่งท่านนบีกล่าวถึงเรื่องละหมาดفقال من حافظ عليها والذين هم على صلواتهم يحافظون มุมินเนี่ยคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของมุมินประการหนึ่งก็คืออะไรบรรดาผู้ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นยูฮาฟิซูนรักษาดูแลรักษาบรรดาการละหมาดของพวกเขาเอาไว้ไม่ใช่รักษาการปฏิบัติให้ครบอย่างเดียวแต่ว่าดูด้วยแลด้วยรักษาด้วยทนุถนอมด้วยบำรุงบำเรอด้วยละหมาดทำละหมาดให้ดีทำละหมาดให้สวยเห็นไหมมันฮาฟะอะลัยฮะบุคคลใดรักษาการละหมาดเป็นนิจศีลكانت له نورا การละหมาดนั้นเป็นรัศมีของคนคนนั้นแล้วอยากมีรัศมีไหมล่ะโดยเฉพาะไอ้รัศมีในวันกิยามะห์เราออกเดินทางจากทุ่งมะชัรมุ่งหน้าสู่สะพานอัสซิรอตเราไปในความมืดพี่น้องหรือไม่ต้องไกลขนาดนั้นก็ได้เอารัศมีในกุโบร์อยากได้รัศมีในกุโบร์ไหมมืดตึ๊บนะมันไม่ต่อไฟลงไปให้รองนายจะบอกให้หรือว่านอนกลางหลังกูไม่กลัวหรอกมึงต่อไฟไปกูด้วยสักดวงหนึ่งไม่ได้รองนายไม่มีหรอกถ้าเราไม่ทำมาไว้นะไม่มีแสงสว่างแสงสว่างไม่เกิดนูรคือรัศมีนบีบอกวัสศอลาตุนูรุนการละหมาดคือรัศมีวัสซอดะกอตุบุรฮานุนการทำซอดะกอบริจาคทานคือแสงสว่างที่เหมือนกับดวงอาทิตย์ทรงกลดไอแสงสว่างที่ล้อมรอบดวงอาทิตย์นี่เรียกบุรฮานวัสซอบรุดิยาอุลละการมีความอดทนอดกั้นมีซอบัตนั้นเป็นแสงสว่าง3ตัวเลยละหมาดก็เป็นแสงสว่างเรียกว่านูรซอดะกอก็เป็นแสงสว่างเรียกว่าบุรฮานสบัดเรียกเป็นแสงสว่างเรียกว่าเดียแต่3ตัวนี้ไม่เหมือนกันเอาเฉพาะนูดอย่างเดียวนูดเนี่ยเขาเรียกมีแสงสว่างนวลนวลเย็นสบายสบายสบายนี่เรียกนูดนะแสงสว่างร้อนแต่ไม่เผาไหม้เรียกว่าบุรฮานซอดะกอฮ์สบัดแสงสว่างโชติช่วงมีความร้อนและเผาไหม้เรียกว่าเตียเพราะนั้นวัชชัมสุเตียวัชชัมสเตียอัลลอฮ์บันดาลให้ดวงอาทิตย์เนี่ยมันให้แสงสว่างทีนี้แสงสว่างดวงอาทิตย์เนี่ยสามารถจะเผาได้เลยถ้ามันไปส่องกล้องหรือว่าอะไรไอ้กระจกขยายไอ้แว่นขยายเพราะนั้นเนี่ยละหมาดเป็นนูรวะบุรฮานันบุรฮานแปลว่าสิ่งที่เป็นแสงสว่างอยู่ล้อมรอบดวงอาทิตย์เหตุนั้นจึงเรียกสิ่งที่มันชัดเจนในตัวของมันเองว่าบุรฮานแปลว่าหลักฐานละหมาดนี่มันจะเป็นหลักฐานให้กับเราในวันกิยามะห์เนี่ยวันนี้เตรียมหลักฐานไว้ดียังเตรียมรัศมีกันยังเตรียมยังไงอะรักษาละหมาดนี่คืออามานะห์ที่สำคัญที่สุดไม่ใช่แค่นั้นคนละหมาดก็คือคนที่เป็นมุมินใช่ป่ะมีอีหม่านใช่ป่ะอิสลามตั้งอยู่บนหลัก5ประการ1ใน5ประการคือเรื่องวะอิคอมิศศอลาห์การดำรงการละหมาดการละหมาดจึงเป็นเรื่องที่ทำให้เราปลอดภัยอิสลามทำให้เรานั้นเกิดความวางใจจากภัยพิบัติทั้งปวงเรียกว่าอีหม่าน
เหตุนั้นเนี่ยละหมาดจึงวานาจาตันยามัลกิยามะเป็นความปลอดภัยความคลาดแคล้วรอดพ้นในวันกิยามะจะรอดไม่รอดนี่อยู่ที่ตัวละหมาดเหมือนกับการสร้างเกราะกำบังพวกเราทั้งหลายเวลาเราสร้างเกราะกำบังภัยเนี่ยเราก็จะต้องทำให้มันหนาหน่อยพี่น้องให้มันแข็งแรงหน่อยเป็นเซฟเฮาส์เซฟโซนเซฟโซนตรงโซนเนี่ยเซฟเซฟตี้โซนเป็นกรีนแอเรียหมายความว่าต้องเป็นจุดที่อะไรมันมีระยะความหนามีคุณภาพมีปริมาตรปริมาณของมันละหมาดเนี่ยเออละหมาดแบบสุกเอาเผากินเนี่ยไหวไหมก็เหมือนกับเอาจากไปกันไฟแหละทำรั้วแล้วก็มุงจากกันไฟเหลือไหมเรียบร้อยเรียบร้อยละหมาดเป็นเกราะกำบังที่ดีที่สุดนะเพราะนั้นถ้าเราอยากจะปลอดภัยอยากจะคลาดแคล่วเรื่องละหมาดนี่ทำให้ดีทำให้สวยทำให้งดงามเรียกว่ามีอิห์ซานوَمَنْ لَمْ يُحَفِّظْ عَلَيْهَا และบุคคลใดไม่ระวังรักษาการละหมาดเป็นนิจศีลลัมยะกุลละฮูนูรุนก็ไม่มีรัศมีสำหรับคนคนนั้นไม่มีนูรนูรไม่มีวะลาบุรฮานุนไม่มีแสงสว่างอันเป็นหลักฐานวะลานะจาตุนไม่มีความปลอดภัยوكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن وأبي بن خلف และในวันกิยามะห์เขาจะอยู่กับไตรภาคีไตรภาคีก็แปลว่าสหายสามเศร้าไอ้สามตัวเนี่ยรวมกันเมื่อไรแล้ววิบัติวินาศสันตโรหมดสามตัวนี่มีใครบ้างหนึ่งฟิรอูนแปลว่าไงผู้นำที่ลุกแก่อำนาจลุกแก่อำนาจถึงขั้นประกาศว่าอันรับบุกุมุลอาเลข้านี่คือเจ้าสูงสุดของพวกท่านทั้งหลายนี่ฟิรอูนถ้ามีผู้นำบ้าอำนาจคนหนึ่งแล้วก็เท่านี้ก็แทบจะวิบัติกันแล้วดันมีอีสองเข้ามาเสริมใครอ่ะกุนซือมีกุนซือด้วยแปลว่าเนี่ยเป็นปราชญ์เลยเซียนมากชำนาญด้วยชาวอุลามาหรือนักปราชญ์ไปร่วมกับทรราชไปกันใหญ่เลยพี่น้องใครอะฮามานฮามานนี่มันไม่ธรรมดาเนี่ยไอ้ขัวนี่มันปราชญ์เปลืองมันสร้างนั่นสร้างนี่มันคำนวณคณิตศาสตร์มันโอ้โหเรื่องสถาปัตยกรรมนี่มันเซียนไม่งั้นฮารูนไม่ใช่มันสร้างหอขึ้นไปหาข้างบนนะนะอัวข้อรูนทุกแผนการทุกเมกะโปรเจกต์ย่อมจะขับเคลื่อนได้ด้วยกับเม็ดเงินต้องมีอีกหนึ่งเตาสามเศร้านี่ต้องขาดอีกขาต้องมีอีกขาหนึ่งคนมีสตังค์ใครแล้วมันจะรวยเท่ากับกอรูนเนี่ยมิรวยขนาดว่ากุญแจที่ไขคลังของมันใช้ชายชะกันนะ4ถึง6คนเนี่ยแบกกุญแจอย่างเดียวนะจ๊ะใจอย่างเดียวบินเกตกับบินเกตใช่ไหมกอรูนวันนั้นพี่น้องจำไว้นะแต่3คนนี่มันรวมเป็นไตรภาคีเมื่อใดเลยกันโอ้โหงานเข้าเลยบาดนั้นเมืองนั้นเนี่ยเกียมวิบัติได้หนึ่งผู้นำที่ลุกแก่อำนาจบ้าคลั่งสองคนมีความรู้ที่เป็นกุญสือให้กับผู้นำประเภทนั้นสามคนมีสตังที่ทุ่มและเป็นพวกเดียวกับไอ้สองคนนั้นนะอูซุบิลลาห์บ้านเรามีอย่างนั้นบ้างไม่รู้กันขออย่าให้มีกันแล้วกันอยู่กันสบายๆ บ้างนะนี่ก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอามานะและคนสุดท้ายนบีกล่าวไว้คืออุบัยอิบนุคาลฟอุบัยอิบนุคาลฟนะอุบัยอิบนุคาลฟนี่คนนี้เป็นเขาเรียกเป็นตอกุเป็นซอนาดิสเป็นระดับหัวโจกของพวกกุเรชนะตัวนำในเรื่องของชิริกนะท
ทำให้ศาสนาของนบีอิบรอฮีมเนี่ยมัวหมองนะเข้าสู่ยุคญาฮิลียะห์เพราะนั้นไปอยู่กับ4คนนี่โดยเฉพาะไอ้3นั่นน่ะถูกกล่าวไว้ในกุรอานนะกุรอานเนี่ยไปอยู่กับใครไปอยู่กับกอรูนฟิรอูนฮามาน3คนนี้เราอยากไปอยู่กับมันมั้ยล่ะอัลมารอูมันอะมามันอะฮับบาบุคนย่อมอยู่พร้อมกับคนที่ตนชอบเราชอบเรารักเรานะชอบใครเราก็จะได้อยู่กับคนนั้นแหละถ้าชอบกอรูนฟิรอูนฮามานก็ได้อยู่กับมันแหละนะเพราะนั้นถ้าเราไม่อยากจะอยู่กับมันทำไงรักษาละหมาดนะก็คือเรื่องที่ฝากกับพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเอาไว้เป็นเรื่องที่รู้กันแล้วไอ้นี่แหละไอ้ที่รู้ๆนี่แหละตัวตายน้ำตื้นกันเยอะแยะวิชาตัวมอเนี่ยวิชาตัวมอเนี่ยหมายถึงว่าอะไรวิชาตัวมอวิชาตัวมอก็คือวิชาที่โอ้โหง่ายใครสอบตกในบุเรแล้วใช่ป่ะวิชาตัวมอแต่ส่วนใหญ่เลยวิชาตัวมอนี่แหละพลาดกันเยอะนะก็ฝากกับพี่น้องนะรวมถึงตัวของกับผมด้วยก็เติมย้ำซ้ำทวนกันขอให้เป็นบุคคลที่รักษาละหมาดรักษาอามานะเพื่อเราจะได้รับความคลาดแคล้วปลอดภัยในวันกิยามะฮ์อะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวัลลอฮุอาลัมบิศศอวาบฟะซุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะนะชะฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นัสตัฆฟิรุกะวะนะตูบุอิลัยกวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะศ็อบบิวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์